รวมบรรยากาศการเลือกตั้งให้ชมกันหน่อยครับในช่วงวันสุดท้ายวันนี้ถึงเที่ยงคืนก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านนอนหลับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันนะฮะดูบรรยากาศกันหน่อยครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับเปิดอินดอร์สเตเดียมหัวหมากคนหนาตาพอสมควรบอกว่าหากตัวเองได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งนั้นเปิดแคมเปญเลยอ่ะบอกขอคะแนนชาวกรุงเทพหยุดลังเลแล้วเทให้เบอร์6ขนาดนั้นเลยนะฮะบอกว่าถ้ากลับมาจะเร่งสานงานที่ทำต่อให้มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาปากท้องผลักดันให้เปิดตลาดทั่วกรุงเทพได้ร้อยตลาดให้คนทำมาค้าขายได้และที่สำคัญครับจะใช้ยูทูบเบอร์ทำคลิปรีวิวเมืองกรุงเทพจูงใจให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวกรุงเทพ24ล้านคนแล้วสร้างรายได้ให้แค่กรุงเทพมหานครที่เดียวถึงปีละ1ล้านล้านครับเราจะต้องดึงนักท่องเที่ยว24ล้านคนกลับเข้ามาในกรุงเทพครับแล้วเราจะต้องทำรายได้ที่ปีละ1ล้านล้านบาทกลับคืนมากรุงเทพครับเราจะผลักดันให้เกิดตลาดไม่น้อยกว่า100ตลาดในกรุงเทพมหานครครับเราผ่านไปนะฮะเราห้ามมีภาควิจารณ์กันวันนี้ขณะที่เวทีปราศัยอื่นๆก็คือคักไม่แพ้กันครับดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ครับคุณผู้ชมผู้สมัครหมายเลข8นะฮะวันนี้เดินสายใช้รถไฟฟ้า BTS MRT ในการเดินสายปราศัย4จุดด้วยกันจุดแรกสยามสแควร์ต่อจากนั้นไปสีลมไปเยาวราชไปเข้าสารแต่ละจุดนั้นใช้เวลาประมาณ15นาทีเน้นกระจายไปเวทีเล็กๆนะฮะสาระสำคัญคือจะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องผู้สูงอายุไร้คนดูแลน้ำท่วมน้ำเสียเรื่องสวยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพไปใช้สิทธิ์พร้อมกันดร.ชัชชาติบอกว่าหากได้เป็นผู้ว่ากทม.พร้อมทำงานร่วมกับสก.ทุกคนจากทุกพรรคร่วมกันพัฒนากรุงหากไม่ชนะขอให้คนที่ชนะเข้ามาเปลี่ยนกรุงเทพให้ได้ต่อกันที่อีกหนึ่งเวทีครับคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรวันนี้ไปที่มิวเซียมสยามนะฮะเป็นเวทีปราศัยครับมีคนร่วมฟังปราศัยหนาตาพอสมควรฮะจุดนี้มีคุณปิยะบุตรแสงกนกคุณอดีตเลขาธิการคณะก้าวหน้ามาช่วยขอคะแนนจากชาวกรุงเทพชูคุณวิโรจน์เป็นผู้ว่าเพราะคุณวิโรจน์พร้อมชนทุกปัญหาในขณะที่คุณวิโรจน์นั้นปราศัยด้วยความมั่นใจบอกว่าหากคนกรุงเทพให้โอกาสพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเรื้อรังต่างๆทำให้กรุงเทพนั้นดีขึ้นต่อจากมิวเซียมสยามไปสถานีรถไฟหัวลำโพงฮะเวทีนี้เป็นของดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้ว่าหมายเลข4จากพรรคประชาธิปัตย์บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักดร.เอบอกกรุงเทพบอกว่าตัวเองตั้งใจจะลงผู้ว่ากทม.เพราะว่าอยากเห็นกทม.เปลี่ยนเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้มีคุณภาพที่ดีเข้าถึงบริการต่างๆอย่างทั่วถึงมั่นใจว่าทุกนโยบายสามารถทำได้จริงและปิดท้ายคุณสกลทีพัทยกุลครับหมายเลข3ผู้ว่าผู้สมัครอิสระเชือกใช้สถานที่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะที่วงเวียนใหญ่ครับบรรดาพ่อยกแม่ยกมาจับจองกันเต็มไปหมดเลยผมต้องรีบนะฮะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วกระทั่งช่วง1คุ้มคุณสกลทีขึ้นปราศัยขอคะแนนขอโอกาสจากคนกรุงเทพให้ได้เป็นผู้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นรองผู้ว่าสามารถทำนโยบายหลายอย่างที่ดีมีประโยชน์สุดท้ายกลับไม่ถูกอนุมัติดังนั้นจึงต้องการจะเป็นผู้ว่าเพื่อที่จะผลักดันทุกอย่างที่ดีเพราะตัวเองรับรู้มาตลอดในฐานะอดีตรองผู้ว่ากทม.ว่าถ้าเด็ดทิ้งท้ายกรุงเทพดีกว่านี้ได้หวังดึงคะแนนจากทุกคนหมดเวลาข่าววันศุกร์เร่งรีบเพื่อให้ทุกคนได้พื้นที่เท่ากันอย่างยุติธรรมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้